สวัสดีค่ะวันนี้แม่เอ๋ชมพูคิทเช่นนะคะจะมาทำหมูกรอบนะคะแบบเร่งด่วนไม่ตากไม่ต้มแล้วก็ไม่ทอดด้วยค่ะวิธีการทำง่ายๆตามมาเลยเราก็นำหมู3ชั้นนะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็นำมาแบ่งชิ้นวันนี้นะคะจะทำรับประทานกัน3คนนะคะเราก็ใช้เนื้อหมู3ชั้นนะคะประมาณนี้นะเราไม่ได้ทำเยอะมากนะคะทำแค่พอรับประทานเราก็บ้างนะคะชิ้นหนาๆนี้เราจะบ้างตามแนวยาวแบบนี้ชิ้นส่วนนะคะหนังหมูแล้วก็ลงไปมันนิดนึงนะคะส่วนชิ้นเล็กนี่เอ๋จะบ้างนะคะตามขวางค่ะเพราะพื้นที่มันเหลือน้อยแล้วเนาะแต่เราจะบ้างแบ่งนิดนึงก่อนนะคะให้เป็นส่วนๆหั่นตรงชิ้นนะคะให้เป็นแบบลงไปตรงชั้นไขมันค่ะเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยเนาะเพียงแต่ว่าชิ้นแรกเราจะตามยาวอันนี้ตามขวางต่อไปนะคะให้เรานะคะนำน้ำส้มสายชูนะคะใส่จานนะคะก็ประมาณหนึ่งเนาะให้พอท่วมหนังหมูค่ะโดยเราจะนำหมู3ชั้นนะคะที่เราบ้างไว้แล้วเนาะนำส่วนหนังค่ะแช่ไปน้ำส้มสายชูเลยทั้ง2ชิ้นเลยนะคะอันนี้เราแช่ไว้15นาทีค่ะเราก็จะได้นี่ค่ะหนังเป็นแบบออกซิดๆนิดนึงนะแบบนี้แล้วเรานะคะก็นำทิชชู่อเนกประสงค์นะคะมาซับน้ำส้มสายชูซับหมูซับน้ำจากหมูนะคะให้แห้งหมดเลยทั้งชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะซับๆให้แห้งค่ะเมื่อซับแห้งดีนะคะเรานะคะก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยก็คือนำเกลือป่นค่ะโรยไปที่หนังแบบบางๆนะคะไม่ต้องหนามแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากค่ะแล้วก็ทานะคะนวดๆ นี่ค่ะตามซอกตามมุมแล้วก็นี่ค่ะด้านอื่นด้วยนะคะให้ทาแบบบางๆโรยเกลือบางๆแล้วก็นวดทาให้เกลือซึมเข้าเนื้อหมูไปนิดหน่อยด้วยแต่ไม่ต้องหมดก็ได้ไม่ต้องแบบขนาดเกลือละลายหมดค่ะค่ะก็ทำทั้ง2ชิ้นเลยเนาะชิ้นเล็กเราก็จะทำเหมือนกันค่ะโรยนิดหน่อยนะค่ะแล้วก็เอามือทานวดๆใช้มือนะคะในการทำเราก็จะแบบว่ามันจะซึมเข้าเนื้อดีเลยค่ะแค่พอบางๆนี้นะคะมันก็จะแค่นี้นะคะมันก็จะรสชาติอร่อยแล้วก็เค็มกำลังดีแล้วถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะออกมาเค็มมากเกินไปสูตรนี้นะคะก็ทำง่ายมากทำหนังกรอบด้วยอร่อยเราก็นำไปเข้าหม้อทอดเลยค่ะโดยเรานำส่วนที่เป็นหนังนะขึ้นด้านบนก่อนอันนี้เราจะทำการอบหนังให้มันแห้งก่อนนะคะเพราะเราไม่ตากแดดเนาะเราก็จะทำให้หนังมันแห้งก่อนโดยเราใช้ไฟนะคะอ่อนๆเลยวันนี้แม่เอ๋ใช้80องศานะคะเป็นเวลา50นาทีค่ะ50ถึง60นาทีได้เลยนะเพราะไฟเบามันจะไม่ไหม้นี่ค่ะหนังก็เริ่มแห้งดีแล้วเนาะต่อไปนะคะให้เรากับด้านค่ะโดยเอาด้านเนื้อขึ้นเอาเข้าเครื่องต่อเนาะโดยใช้ไฟนะคะแรงสุดเลยของแม่เอ๋จะเป็น200องศาค่ะใช้เวลา15นาที
ูของเรานะคะก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ไม่พอเนาะเราจะต้องกลับด้านอีกค่ะโดยกลับด้านนะคะเอาหนังขึ้นมาขึ้นบนค่ะเราก็กลับด้านเลยค่ะทั้ง2ชิ้นเลยพยายามเอาหนังตั้งขึ้นนะคะจะได้โดนไฟเนาะแล้วก็จะได้หนังจะได้กรอบๆด้วยค่ะเราก็ทำการนะคะอบต่อเลยค่ะโดยใช้ไฟนะคะ200องศาค่ะแล้วก็15นาทีเท่าเดิมเลยพอครบเวลานะคะก็จะได้หมูออกมาแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่เอ๋นะคะจะเอาไปอบต่อเพิ่มอีก10นาทีเนี่ยค่ะก็จะได้เกลืองกรอบมากยิ่งขึ้นหมูกรอบที่เราได้นะคะถึงไม่จิ้มนะคะก็จะหนังจะไม่พองเท่าไหร่แต่ว่าความกรอบนะคะมีมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะหนังกรอบแล้วก็ด้านนอกก็กรอบนะไม่เหนียวเลยค่ะถ้าใครนะคะไม่มีเวลาแบบว่าไปต้องไปจิ้มไปอะไรตากแดดหรืออะไรเงี้ยนะคะทำวิธีเร่งด่วนนะคะแบบนี้กรอบอร่อยนะคะกินได้เหมือนกันเลยถ้าอยากว่าให้หนังฟูๆเยอะๆนะคะเราใช้ซ่อมหรือใช้มีดนะจิ้มๆหนังหน่อยหนึ่งก็จะกรอบขึ้นมาหนังจะฟูขึ้นมาเลยอันนี้ก็กรอบดีแล้วนะคะอร่อยแล้วเยี่ยมมากส่วนชิ้นนะคะที่เป็นชิ้นหนาๆหน่อยๆด้านในนะคะมาดูกันเนื้อนะคะก็ยังมีความชุ่มฉ่ำนะคะไม่แห้งเลยถ้าใครชอบชิ้นที่แบบออกนุ่มๆหน่อยเนาะมันก็จะแบบว่าพอดีเลยแต่ว่าหนังด้านนอกแล้วก็เนื้อด้านนอกนะคะแล้วก็หนังมันก็กรอบอะค่ะอร่อยสามารถนะคะทำน้ำจิ้มเพิ่มเนาะแบบว่าจิ้มกินหรือว่าวันนี้แม่เอจะทำเป็นข้าวหมูกรอบค่ะให้เด็กๆก็ทำน้ำราดนิดนึงก็อร่อยหรอกค่ะอันนี้ไม่ต้องใช้แบบเปลืองหมูเยอะเนาะเราก็จะมีน้ำราดแล้วก็ทำไข่ต้มด้วยชิมหน่อยเนาะหอมค่ะแล้วก็อร่อยมากเลยเราก็จะได้นะคะนี่ทำข้าวหมูกรอบให้เด็กๆรับประทานโดยผักชีนิดหน่อยผักแตงกวาก็ลองไปทำตามกันดูค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ